trôi một mơ hôm kín mà la na chuyên trái lâm một lo quay quay quen lại phần mạc mi em ban nam đi xin uốn xem giọt kem gì สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบุกฟันธรรมครับสวัสดีค่ะดิฉันปอณัฐมนต์ค่ะเราสองคนก็ถึงเวลานะครับตามเวลาประมาณขนาดนี้จะพร้อมหน้าพร้อมตากันเรามั่นใจว่าแฟนๆทั้งหลายนะครับของครัวเฉลิมกรุงก็คงพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วเหมือนกันเพราะอีกสักครู่ก็จะต้องเข้าครัวกันแล้วล่ะในยามเย็นๆแน่นอนเรียกได้ว่าน้ำย่อยมารอแล้วค่ะพี่หมึกแต่ว่าวันนี้เมนูของเราเราต้องพูดถึงเรื่องอาหารไทยของเรากันก่อนดีกว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นภาพความภาคภูมิใจของคนไทยใช่ครับได้ถูกต้องที่สุดเลยจริงๆนะไม่ได้อวยประเทศชาติกับตัวเองแต่บอกให้เลยว่าอาหารไทยเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมีความเป็นศิลปะนะครับมีหนักมีเบามีแง่มุมต่างๆนานาผมกล้าท้าชนเลยว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะครับแน่นอนแล้วเราก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่มีเขาเรียกวัตถุดิบและมีวัฒนธรรมวัฒนธรรมถูกต้องครับโอ้โหวันนี้เนี่ยอาหารไทยของเราค่ะพี่หมึกจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายประเภทมากเลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นผัดเป็นยำเป็นแกงเป็นเครื่องเคียงเป็นเครื่องจิ้มอะไรแบบนี้เยอะมากค่ะพอนึกภาพแล้วมันเยอะจริงๆใช่มันมีหลายแบบเครื่องจิ้มวันนี้เราจะเจาะจงมาที่อะไรครับปอครับวันนี้เหรอคะเป็นหนึ่งเมนูซึ่งคนไทยนิยมทานเมนูนี้กันเยอะมากให้พี่มึกทายว่าคืออะไรจิ้มเครื่องจิ้มมีครกมีสากไม่ใช่เป็นเครื่องเคียงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ผมมีครกมีสากมีครกมีสากด้วยผมก็แบบปองน้ำพริกก่อนเลยครับน้ำพริกถูกต้องแต่น้ำพริกก็มีอีกเยอะมากเลยค่ะพี่มึกใช่มันเป็นพื้นฐานแบบบนคู่ครัวคู่โต๊ะอาหารของคนไทยมานานแสนนานนะครับแล้วน้ำพริกแต่ละอย่างก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปใช่ค่ะส่วนคุณผู้ชมครับวันนี้จะเป็นน้ำพริกอะไรและใครจะเป็นผู้ที่จะมารังสรรค์น้ำพริกอันนี้นะครับติดตามกันครับค่ะจันทิพย์สุทินบุตรเธอคือศิลปินอีกท่านหนึ่งในกลุ่มนักร้องดาวรุ่งสุนทราภรณ์ด้วยเสียงร้องอันก้องกังวานใสและมีพลังจึงทำให้เธอโด่งดังและเป็นที่รู้จักในบทเพลงชีวามาลาจันทิพย์สุทินบุตรนักร้องเสียงหวานจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดเมื่อวันที่29ตุลาคมปี2488และเข้าศึกษาในโรงเรียนวังไกลกังวลเธอถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ซึมซับเสียงดนตรีตั้งแต่ยังเล็กด้วยบิดาของเธอเป็นครูแตรทั้งยังเป็นมหาดเล็กหลวงจึงรู้ทิศทางของเพลงและให้การสนับสนุนจนเธอกลายเป็นนักร้องประจำโรงเรียนดังนั้นเมื่อมีการประกวดร้องเพลงตามสถานที่สำคัญเธอจึงต้องเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการประกวดและยังได้รับรางวัลมามากมายหลังจากผ่านเวทีการประกวดและได้รับรางวัลมามากมายเสียงร้องอันกังวานหวานใสของเธอทำให้เธอได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกวงสุนทราภรณ์ด้วยวัยเพียง18ปีและเมื่อถึงเวลาอันสมควรเธอจึงสมัครเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์โดยมีตำแหน่งคีตะศิลปินจัตวาเมื่อได้รับการบรรจุเข้าประจำในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เธอก็มีโอกาสได้ร่วมร้องเพลงกับรุ่นพี่มากมายอาทิเช่นเลิศประสมทรัพย์ศรีสุดารัชตะวันวินัยจุลบุษปะและวรนุชอารีและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของศิลปินที่จะมาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมที่รักครับรายการครัวเฉลิมกรุงขอต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้นะครับ คุณจันทิพย์สุทินบุตรครับสวัสดีครับพี่จันครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่จันก่อนจะมาเจอในรายการเราเนี่ยพี่จันเคยดูรายการนี้บ้างไหมครับเคยดูนิดหน่อยนิดหน่อยพอแล้วแค่นี้ก็อยากเห็นแล้วนะฮะแล้ววันนี้มารู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่มายืนสมมุตินี่ยืนบนเวทีแล้วมีไมโครโฟนกับวันนี้จะมายืนหน้าครกหน้าสัตว์ตำน้ำพริกค่ะพี่จันอย่างบอกสบายมากตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นพอร้องเพลงไหมคะมากกว่าจริงเหรอพี่จันเชื่อไหมว่ามันมีเคล็ดลับอะไรอย่างนึงตื่นเต้นก่อนเริ่มรายการนะฮะพอเข้ามาในรายการแล้วนะทุกอย่างมันสมูทราบลื่นหมดเลยครับดีกว่าที่ไม่ตื่นเต้นแล้วบอกสบายพอเข้ามาถึงปั๊บแล้วอาจจะมีอะไรขุกขักนิดหน่อยแต่รายการนี้สมูทราบลื่นตลอดที่สมูทแน่นอนเพราะเราก็ทำไปชิมไปแล้วก็แบบสนุกสนานถนัด
ทำไปชิมไปแน่นอนค่ะทำไปชิมไปรายการของเราเลยพิเศษทุกๆเทปเลยทุกๆตอนค่ะพี่หมึกเพราะว่าแขกรับเชิญที่จะมาปรุงมาทำอาหารให้เราในครัวเฉลิมกรุงทุกๆวันเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเป็นศิลปินอย่างอาจารย์วันนี้เนี่ยท่านก็เป็นดาวรุ่งพรุ่งนี้สุนทราภรณ์ซึ่งเพลงตอนนั้นฮิตมากๆเลยคือชีวามาลาชีวามาลาพี่จันทร์ขอตัวอย่างสักนิดได้มั้ยแห้งแล้วก็มีเสน่ห์แบบลอสจูดไงพี่จันทร์เชิญครับสักนิดนึงค่ะลมโชยโบกมาหอมกลิ่นมาลาน่าชื่นใจลมโบกโลกไว้กวยแกว่งเนี่ยนะเราจะบอกว่าเรามีความต้องใช้คำว่าศรัทธาพี่ศรัทธาทั้งคนที่แต่งเพลงนะแล้วก็คนที่ร้องเราเป็นคนไทยอ่ะพอเราได้ยินอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ยินก็คือบางทีเราอาจจะลืมแต่พอเราได้ยินแล้วได้ยินใกล้ๆอย่างเนี้ยมันภาพมันมาเลยลมโบยอะไรนะพี่ลมโชยลมโชยโบกมาหอมกลิ่นมาลาหอมกลิ่นดอกไม้ใช่ค่ะแล้วมันเป็นเปรียบเลยนี่มันหาคนจะชอบเพลงนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับความจริงมนุษย์นะฮะชีวิตมนุษย์มันมีเบิกบานมีขึ้นมีลงค่ะเติบโตและร่วงโรยไม่มีใครหนีกฎนี้ไปได้เลยมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมาพูดกระตือกฎระเบียบของในครัวครับพี่จันครับวันนี้แฟนๆรายการกำลังรอดูแล้วเป็นน้ำพริกอะไรครับพี่จันครับน้ำพริกมะอึกน้ำพริกมะอึกมะอึกมะอึกคืออะไรคะพี่มึกพี่จันมะอึกเนี่ยนะผมเคยได้ผมพอนึกภาพออกสมัยเด็กๆแต่บอกได้เลยว่าปัจจุบันนี้หายากมากพี่จันลูกเหลืองๆลูกไล่ๆกับมะเขือเปาะเนี่ยไล่ๆกันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะแล้วก็มันจะมีขนมีขนมากมายขนมีขนแยะน้องปออาจจะเคยเห็นน้ำพริกมะอึกตามบางที่แต่ปอมันจะเหลืองๆอยู่ในน้ำพริกอยู่ในน้ำพริกคือเขาตำลงไปรวมกันใช่ใช่โอ้เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้งั้นเดี๋ยวเราขอไปเตรียมวัตถุดิบก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาตำน้ำพริกมะอึกของอาจารย์กันค่ะมะอึกเป็นพืชสวนครัวที่นิยมรับประทานและมีการเพาะปลูกอย่างแพร่หลายทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแต่ไม่นิยมปลูกเพื่อเป็นการค้าสักเท่าไหร่ทางภาคเหนือมะอึกมีชื่อภาษาถิ่นว่ามะเขือปู่มะปู่มะเขือขนหมากขนส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักจะเรียกว่าหมากอึกหมักอึกหรือบักเอิกนั่นเองครับ